คุณกล้วยเวลานิดเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้แต่เวลาของเราเหลือเยอะมากเลยแต่งตัวเรียบร้อยด้วยค่ะนี่แหละไอ้กบฝนตกทีไรได้ยินเสียงรางวัลที่หรือยังตั้งหลายสิบตัวเดี๋ยวครูถามกลุ่มที่1ก่อนรางวัลที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคัดไทยเขียนว่าคัดไทยเขียนว่าคัดเฉยๆก็ได้เด็กๆบอกยาวจังเลยอ้าวคัดเขียนคำว่าคัดเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอนักเรียนปลายทางนิดหนึ่งเพราะนักเรียนปลายทางบอกทำไม่ทันเลยต้นทางเก่งจังเลยฟังกติกาในการคัดลายมือเส้นของนักเรียนมีอยู่บรรทัด5เส้นเห็นไหมคะมีช่องอยู่ทั้งหมด4ช่องเขาเรียกว่าบรรทัด5เส้นหัวกลมๆของแต่ละตัวอักษรจะต้องอยู่ใน1ช่อง1ช่องเท่านั้นห้ามเกินไม่ฟังนะคะเดี๋ยวคัดตัวพยัญชนะผิดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรหัวกลมๆต้องอยู่ในแค่1ช่องบรรทัดนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูบรรทัดที่1มะลองมาลองสิมะมอม้ามีหัวทั้งข้างบนและข้างล่างอยู่ในหนึ่งเส้นช่องกลมๆนั้นเห็นไหมคะดูให้ดีมะลองมาลองสิให้สวยนะคะโอ้โหน่ารักมากคัดด้วยความเรียบร้อยเงียบเสียงหมดเลยได้ที่หนึ่งหมดทุกคนแน่เลยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วสวยงามมะลองมาลองสิให้สวยด้วยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดต้องสวยช่องไฟดูให้ดีด้วยนะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ้าวห้องคุณครูเองป.1/1ระวังแพ้เพื่อนนะคะต้องค่อยๆคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะโอ้โหวันนี้ได้ฟังนิทานจบเรื่องแน่ๆเลยได้ฟัง2เรื่องหรือเปล่าเนาะเพราะนักเรียนของครูนัทน่ารักแล้วก็เก่งมากบรรทัดที่2กำลังจะมาปลายทางของครูทันไหมคะบรรทัดที่2จะว่าอย่างไรฝึกอ่านภาษาไทยฝึกอ่านภาษาไทยหนูนั่งตัวตรงๆค่ะเพราะว่าหนูคัดสวยแล้ว
อินทิราคะสวยแล้วลูกแต่ต้องนั่งตัวตรงๆจะได้สวยกว่านี้ฝึกอ่านภาษาไทยบรรทัดที่สองให้สวยนะคะอ้าวเห็นไหมคะคุณครูเจอแล้วเขียนผอพึ่งหรือฝอฝาผิดอีกแล้วไส้มันต้องเป็นไงคะครึ่งเดียวไม่เต็มบรรทัดเห็นไหมคะใครที่รู้ตัวว่าผิดแก้ไขด้วยผิดค่ะแค่สองช่องเท่านั้นเห็นไหมคะเก่งมากเลยพอรู้ตัวว่าผิดเด็กๆก็รีบแก้ไขให้ถูกต้องเสร็จก่อนแต่ไม่ตัวบรรจงก็จะไม่งามนะคะการฝึกคัดลายมือคุณครูจึงต้องให้เวลาโอ้เริ่มเยี่ยมแล้วเริ่มเยี่ยมแล้วเห็นไหมครับเยี่ยมมากๆเลยอุ้ยเบาๆสิลูกเดี๋ยวถูกมือกันอ้าวค่อยๆคัดกายสิทธิ์กายสิทธิ์บอกไม่ได้ครับผมยอมแพ้เพื่อนไม่ได้ผมคัดตัวบรรจงอยู่เลยช้าไปนิดนึงถ้ากายสิทธิ์คัดสวยนิทานไม่ได้เล่าวันนี้ไว้เล่าพรุ่งนี้ก็ได้แต่ได้เล่าแน่เลยเพราะเวลายังเหลืออีกเยอะบรรทัดที่3ตามมาแล้วอ่านได้แล้วมะลองมาลองสิฝึกอ่านภาษาไทยอ่านได้แล้วถ้าคุณครูไปเร็วเพื่อนไม่เสร็จคัดไม่สวยก็หาว่าคุณครูไปเร็วสิคะฉะนั้นการฝึกคัดลายมือต้องมีความตั้งใจแล้วคัดอย่างเป็นระเบียบฉะนั้นเสร็จคนที่หนึ่งไม่ใช่ว่าเก่งเสมอไปบรรทัดแรกกายสิทธิ์คัดได้สวยมากตัวบรรจงเต็มบรรทัดบรรทัดที่สองเริ่มลดลงมาแล้วเอาให้เต็มสิลูกกลุ่มที่สองบอกว่าคุณครูไปบรรทัดที่สี่ได้แล้วเพราะว่าจะได้ฟังนิทานไปได้หรือยังจะเป็นคนเก่งจะเป็นคนเก่งมะลองมาลองสิฝึกอ่านภาษาไทยอ่านได้แล้วจะเป็นคนเก่งThank you.
เป็นไม้อะไรคะอ้าวนั่งให้เรียบร้อยเก็บสมุดก่อนอ้าวเดี๋ยวครูไปตรวจให้ที่ห้องเอาเร็วๆๆๆอ้าวเราจะมาอ่านพร้อมกันก่อนเพราะพี่บอกว่าเวลาเหลืออีก40วินาทีเรานิทานจบแน่ๆเลยแต่ต้องอ่านก่อนอ้าวอ่านพร้อมกันก่อนค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่านตามคุณนะคะมะลองมาลองสิมะลองมาลองสิฝึกอ่านภาษาไทยอ่านได้แล้วจะเป็นคนเก่งคนเก่งของคุณครูอ่านได้หรือยังคะอ้าวถ้าอ่านได้แล้วอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวอ่านเอง1 2 3มะลองมาลองสิอ้าวถ้าคนเก่งตอบคุณครูหน่อยวรรณยุกต์มีกี่รูป4รูปกี่เสียง5อ้าวคนเก่งท่องคาถาของฤาษีหน่อยค่ะโอมเพียงฤาษีกระซิบมาว่าวันเวลานาทีไม่เคยรอใครฉะนั้นนิทานก็ต้องเก็บไปเล่าในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณครูฝากการบ้านให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ